สวัสดีค่ะแนทจากเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาเรามากับปัญหาน้องหมาเห่าแต่ว่าประเด็นคือคุณเล็กซึ่งเป็นเจ้าของหมาเนี่ยเขาจะเอาหลานอายุ10ขวบมาที่บ้านแล้วจะทำยังไงไม่ให้หมากัดน้องประมาณนั้นปะครับใช่คุณเล็กมีเวลาให้15นาทีเล่ามาเลยค่ะว่าหมามันมีอาการอย่างไรมั่งคือหมาตัวนี้มันเขาค่อนข้างเห่าคนแปลกหน้าอือหือนะครับคือเคยพาเพื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเห่าตลอดเวลาแล้วคราวนี้พอดีช่วงปิดเทอมเนี่ยหลานเขาจะมาที่บ้านมาอยู่สักเดือนนึงเราก็กลัวว่าเอ๊ะหมามันจะยังไงหรือจะมีวิธีสร้างความคุ้นเคยยังไงครับประมาณนี้หมาอายุกี่ขวบนะคะประมาณ 7-8 เดือนนะครับ 7-8 เดือนเขาเห่าแต่เขายังไม่เคยมีประสบการณ์กัดใครใช่ไหมยังครับโอเคไม่เคยกัดใครเวลาเขาเห่าในความรู้สึกของคุณเล็กอะแบบว่าความรู้สึกส่วนตัวละเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ลางสังหรณ์ความรู้สึกส่วนตัวมีความรู้สึกว่าหมามันเห่าเพื่อที่จะกัดไหมเท่าที่สังเกตคือมันเป็นบางเฉพาะบางคนนะครับอย่างมีพี่บ้านตรงข้ามเนี่ยเขาออกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านทุกวันทีแรกมันก็เห่าจนเดี๋ยวนี้แค่ออกไปยืนดูเฉยๆอ่ะแต่ว่าอย่างกับคนกวาดใบไม้ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เห่าหนักมากโอเคคือการที่หมาเห่าอ่ะโทษทีอะไรนะคะคือทั้งที่เขามากวาดหน้าหมู่บ้านหน้าบ้านทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เห่าทุกวันมันเป็นไปได้ว่าเป็นเพราะว่าคนข้างบ้านน่ะถึงแม้ว่าเขาจะเห็นเป็นบางเวลาแต่คือกลิ่นมันก็อยู่แถวๆนั้นนึกออกปะแต่คนกวาดถนนหรือคนกวาดใบไม้อย่างเงี้ยเขามาแล้วเขาก็จะไปคือกลิ่นมันจะมาแล้วกลิ่นมันก็จะไปอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปเห็นสถานการณ์จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่หมาเห่ามันไม่ผิดนะคะเพราะมันเป็นธรรมชาติของหมาที่เขาต้องเห่าเขาต้องแจ้งเราให้รู้ว่าเฮ้ยมีคนแปลกหน้าเข้ามานะเว้ยอะไรเงี้ยเพราะมันคือธรรมชาติของหมาทีนี้เนี่ยการที่เราการที่เขาเห่าเนี่ยเราไม่ว่าแต่ถ้าเราบอกให้หยุดเขาต้องหยุดเนาะซึ่งนั่นก็ทำได้โดยการที่เดี๋ยวก่อนที่จะบอกวิธีอันนี้คือเขาเห่าเฉพาะเวลาเขาเจอคนแปลกหน้าใช่ปะไม่ใช่แบบเห่าสเปะสปะแมงวันมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านก็เห่าจักรยานผ่านก็เห่าที่อะไรเห่าหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ครับไม่เห่าเฉพาะคนแปลกหน้าเขาจะว่าคนแปลกหน้าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะหยุดเขาได้นะคะคือแนะนำว่าให้ใส่สายจูงเนาะเกี่ยวกับปลอกคอมันไว้เลยสายจูงยาวๆไม่ใช่สั้นๆนะเอายาวๆเลยทีนี้เนี่ยเวลาเขาอยู่ในบริเวณบ้านเขาก็จะวิ่งไปวิ่งมาสายจูงก็จะลากไปลากมาไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงนะทีนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมานะคะให้เขาเห่าสร้างสถานการณ์ขึ้นมาคือยังไงเอาเพื่อนหรือเอาคนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักอ่ะหรือว่าไอเนี่ยแม่งเห่าประจำเลยพามาให้มาเดินผ่านหน้าบ้านพอหมาเราวิ่งไปเห่าใช่ป่ะเห่าอนุญาตให้เห่าได้ 2-3 ทีทีนี้เนี่ยสิ่งที่อีแนทจะให้พี่ทำก็คือจับปลายสายจับปลายของสายจูงอีกด้านนึงนะไม่ใช่ด้านให้ติดหมานะอีกด้านนึงแล้วก็เรียกหมาชื่ออะไรนะคะชื่อมีตังมีตังเรียกมีตังมาแล้วก็ตกสายจูงย้ำนะเรียกชื่อก่อนมีตังเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้ว่าเราเรียกเขาอันที่สองมาใส่คำสั่งและมาซึ่งหมาไม่เข้าใจคำว่ามาคืออะไรไม่รู้ทีนี้เนี่ยพอเรียกมาปุ๊บเราก็ต้องสอนให้เขาแล้วว่าคำสั่งมาคืออะไรโดยการกระตุกสายจูงเนี่ยไหมกระตุกสายจูงยังไงคือปึ๊กมาเล็กๆหน่อยๆให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมีใครมาดึงนิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยมันแล้วแต่หมาบางตัวกระตุกแค่นั้นเขาไม่รู้สึกอาจจะต้องกระตุกแรงขึ้นนะคะพี่ก็ต้องเพิ่มระดับความแรงของพี่กันเองเราไม่ต้องการกระตุกให้หมาล้มอะไรสักขนาดนั้นนอกเสียจากว่ามันกันโชกแล้วแต่ถ้ามันเห่าว่องๆๆอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือกระตุกเพื่อเตือนสติมันให้มันรู้ว่าเฮ้ยกูเรียกมึงนะเว้ย
พอเขาหันพอเรากระตุกปุ๊บเขาหันมาแล้วจะเอาอะไรอะไรเงี้ยเราก็มานี่มาพอเขามาหาเราเราให้ของกินเขาเนื้อออกมาคะหมาจะเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเจอคนแปลกหน้าฉันต้องไปเห่า 2-3 ทีเสร็จแล้วต้องมาหาพ่อเพราะว่าพ่อจะให้หนมกินเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการแก้แบบและคือเห่าได้เฮ้ยไม่ว่าแต่ถ้าฉันบอกให้แกเงียบแกต้องเงียบเพราะเวลาถ้าเราไม่อยู่บ้านมีคนแปลกหน้าเข้ามาสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเห่าไปเลยลูกอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาไม่ใช่เห่าสองทีมาหาพ่อไม่ใช่เออนั่นแหละประมาณนั้นลองวิธีนั้นที่คือสำหรับคนแปลกหน้านะทำยังไงไม่ให้เห่าแล้วให้หยุดนะคะทีนี้เนี่ยการกระตุกสายจูงเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่ากระตุกสายจูงคือการลากหมามาซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่การกระตุกคืออย่างเงี้ยปุ๊บเหมือนดึงกระตุกเล็กๆอะค่ะแบบว่าดึงแล้วปล่อยอะเออเป็นแค่แรงกระตุกเข้ามาแค่นี้เองเป็นการดึงสติเขากลับมาหาเราแค่นั้นนะคะทีนี้เนี่ยกับเคสของหลานใช่ป่ะแนะนำว่าให้ไปเจอข้างนอกบ้านก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเอามาเจอในบ้านข้อดีคือเขาเห่าแต่เขาไม่เอาอะไรเพราะเห็นได้จากคนข้างบ้านเพราะเดี๋ยวนี้แค่ชะโงกหน้าไปมองแล้วก็อ๋อไอเนี่ยรู้จักการจบมันไม่มาทำอะไรทีนี้เนี่ยพี่เอาหมาไปเจอกับคุณหลานที่สวนสาธารณะหรือที่ไหนก็ได้ข้างนอกบ้านมันจะไม่ใช่พื้นที่ของเขาเองแหละมันจะเป็นพื้นที่กลางมันคือวิธีการที่เราทำยังไงให้หมา2ตัวมาเจอกันคนก็เหมือนกันทำยังไงให้เขามาเจอกันโดยไม่มีปัญหาเนาะทีนี้เนี่ยพอเจอคุณหลานกรุณาทำใจว่าหมาเราจะเห่าหมาเราก็จะว่าไปเรื่อยใช้เทคนิคเดียวกันมีตังมาดึงเสร็จมานั่งข้างๆ เก่งมากเลยเอาขนมไปกินใช่ป่ะทีนี้เนี่ยอย่าพึ่งให้มีตังวิ่งออกไปเนาะมีตังต้องนั่งอย่างเดียวเท่านั้นทีนี้เนี่ยพอคุณหลานเข้ามาอย่าให้คุณหลานมองหน้าหมาเขาต้องเพิกเฉยหมาไปเลยหมาต้องเป็นทาสอากาศสำหรับเขานะคะอันนี้คือวิธีการที่ทุกคนไม่ใช่แค่หลานเพื่อนพี่มาเที่ยวบ้านทุกคนอย่ามองหน้าหมาอย่าพยายามแตะตัวหมาอย่าเรียกชื่อหมาเนาะเพราะว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมันเป็นการไม่เคารพหมาคืออะไรเฮ้ยเวียงไม่พร้อมให้มึงแตะเลยอยู่ดีจะมาแตะได้ยังไงมันเหมือนคนน่ะคนเราเพิ่งจะเจอกันอยู่ดีมาแตะเนื้อต้องตัวกันมันไม่ใช่อ่ะหมาบางตัวเขาชอบให้คนแตะเขาก็จะวิ่งมาเลยแล้วก็อ่ะแตะเร็วภาษากายหมาจะบอกมาเลยว่าเอาเลยฉันยอมแต่หมาส่วนใหญ่จะไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณหลานยืนเฉยไม่ต้องมองไม่ต้องสนใจอะไรหวังว่าน้องเขาไม่กลัวหมาใช่ไหมไม่น่าจะกลัวครับเออดีถ้าไม่กลัวคือดีคือยืนเฉยๆไว้เขาจะอาจจะให้เขาถืออาหารหมาในมือไว้ก็ได้อะค่ะกำมาไว้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าหมาเดินเข้ามาดมแถวๆมืออย่างเงี้ยก็ให้น้องให้เขากินได้แต่ไม่ต้องแบบว่ายืนใส่หน้าเขานะแค่วางไว้ข้างๆมืออย่างเงี้ยพอหมามาปุ๊บแล้วก็ยืนให้เขากินหมาก็จะแอสโซซิเอตระหว่างเราเป็นของกินเป็นสิ่งที่ดีเฮ้ยคนแปลกหน้ามันดีนะเว้ยเขาให้ขนมเรากินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะสิ่งที่แน่ต้องการที่จะเห็นจากภาพนี้คือหมาเดินเข้าไปหาน้องอยู่ในสายนะทีนี้สายหย่อนนะพี่อย่าดึงตึงไว้นะมันจะกลายเป็นการเจอกันที่เครียดแต่สายต้องหย่อนเราอนุญาตให้เขาไปได้พอเขาไปดมเขาจะดมกินอะไรอ่ะคนนี้เป็นใครไหนดูสิเสร็จแล้วอุ้ยมีขนมด้วยได้ขนมกินมันจะเป็นการเจอกันความประทับใจครั้งแรกมันจะดีงงป่ะคะอ๋อไม่โอเคครับเพราะว่าอย่างไทนี่อย่างเงี้ยหรือหมาที่บ้านนะทุกตัวเลยเวลาไปเจอคนแปลกหน้าไปเจอหมาแปลกหน้าเนี่ยจะสั่งเขานั่งเนาะบอกนั่งไม่สนใจฉันไม่สนใจว่าคุณต้องการอะไรตอนนี้ฉันต้องการให้คุณนั่งพอคุณนั่งเสร็จพอคุณสงบหมาเราต้องสงบก่อนพอสงบเสร็จปุ๊บเนี่ยจะอ่ะโอเคอันนี้จะให้สัญญาณเขาก็คือเอามือผายแบบเนี้ยมันเป็นการบอกเขาแล้วว่าอ่ะเข้าไปดมได้มันก็จะเป็นการเจอกันของหมา2ตัวที่อยู่ในพลังงานที่สงบลง
นึกออกปะเพราะตอนนี้สิ่งที่หมาไอ้มีตังจะทำคืออะไรจะวิ่งเข้าไปใส่ซึ่งมันเป็นการเจอกันที่แรงถ้าเกิดเขาเจอหมาอีกตัวนึงหมาตัวนั้นเปอร์เซ็นต์ฟัดมันสูงมากเนื้อแม้มันเหมือนการที่ว่าเวลาเราเดินเดินอยู่ตรงถนนนี้อยู่ดีมีคนไม่มาเฮ้ยใส่หน้าเราอะโดยที่ไม่รู้จักกันเลยอะเออเป็นพี่ต่อยเขาไหมพี่ก็ต้องต่อยเขาแบบเดี๋ยวมึงใจเย็นเลยวะเออเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีหมาตัวนึงวิ่งเข้ามาใส่หน้าเขาแล้วหมาที่นั่งอยู่มันซัดกลับไปมันคือเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราต้องคุมหมาเราให้ได้ว่าคุณต้องสงบก่อนพอคุณสงบเสร็จรางวัลที่คุณได้คือคุณได้ไปดมพอคุณได้ไปดมเสร็จอีกฝั่งนึงไม่มีการกดดันหมาคือไม่แบบมีตังมีตังมาเร็วมีตังมีตังมีตังไม่มียืนเฉยเป็นท่าอากาศไปเลยหมาก็จะดมๆๆเสร็จเฮ้ยมีของกินในมือได้ของกินนั่นแหละถ้าเขาเห่าก็ปล่อยเห่าไปเลยใช่ไหมไม่อย่างที่บอกไงว่าถ้าเดินออกมาพอหมาเห่า 2-3 ทีเรียกมีตังมากระตุกสายจูงให้กลับมานั่งไม่อนุญาตให้เห่าจนเหนื่อยไม่ใช่เพราะเราไม่ต้องการสอนให้หมาเรียนรู้ที่จะเห่าจนเหนื่อยแล้วค่อยกลับมาหาเจ้าของแต่คุณต้องเห่าจนกระทั่งเราเรียกให้คุณกลับมาแล้วคุณถึงหยุดเนื้อออกมาให้มันขึ้นอยู่กับเจ้าของและไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมาพอเราเรียกบอกมาเขาต้องทิ้งทุกอย่างแล้วเขาต้องมาแต่ของพวกนี้ต้องฝึกนะมันไม่ใช่เรื่องที่ทำวันสองวันได้ไม่ใช่แนะนำให้พี่มาฝึกก่อนอย่าเพิ่งเอาหลานเข้ามาเนาะให้ฝึกจนเขาเข้าใจคอนเซปต์ซึ่งการฝึกหมาแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการทำซ้ำๆกัน80ครั้งถึง150ครั้งที่ต้องทำซ้ำๆอยู่นั่นแหละจนมันเข้าใจว่าโอ้นี่เองที่แกต้องการจากฉันอะไรประมาณนั้นนั่นแหละแต่ถ้าพี่จะใช้วิธีฝึกหมาโดยการที่ว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่วางชามให้เขากินและไม่วางอาหารให้หมากินในชามและแต่ใช้วิธีว่าใช้คำสั่งเรียกมาทุกครั้งที่เรียกมามีตังมาพอมาปุ๊บให้ของกินเสร็จแล้วก็อ่ะไปได้มันก็จะไปทำอย่างอื่นเสร็จเอาใหม่มีตังมามันก็จะใหม่และอันนี้จะไม่มีสายจูงนะไม่มีสายจูงกระตุกนะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งเล้าหมาเรียนรู้มาเองโดยการที่เรามีอาหารเป็นตัวล่ออยู่นึกออกปะคะเขาต้องเรียนรู้แล้วว่าอ๋อฉันต้องมาหาไอ้นี่นะฉันถึงจะได้ของกินแล้วทีเนี้ยทุกครั้งที่มีคำสั่งมาเขาจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคชอบคำสั่งนี้ชอบมากเลยได้ยินปุ๊บต้องมาเพราะถ้ามาแล้วได้ของกินแต่ทีนี้อย่าลืมปลดคำสั่งหมาคือพอเขามาปุ๊บเก่งมากอ่ะของกินเสร็จแล้วก็อ่ะไปได้นี่คือปลดคำสั่งนึกออกป่ะคะเพื่อที่ต่อไปอะไรเรียกมานั่งถ้ายังไม่พูดคำว่าอ่ะไปได้ห้ามลุกนะเว้ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าพอเดินมาได้ขนมแล้วไปต่อเดินมาได้ขนมแล้วไปเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลาในการบิ้วกันไปงงไหมสัญญาณหายไปแล้วจำเป็นต้องขังหรือว่าให้อยู่ในสายจูงก็พอใช่ไหมครับไม่ต้องขังกรงไม่ต้องอะไรขังเพื่อขังตอนไหนขังยังไงตอนหลานมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขังไว้ใช่ไหมครับไม่ต้องขังค่ะเพราะว่าถ้าเกิดให้เขาไปเจอกันข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วดูโอเคหมาดมน้องไม่มีปัญหาอะไรหมานั่งข้างๆน้องไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยให้น้องลองพาหมาเดินดูก็ได้เสร็จแล้วก็เอาเข้าบ้านพร้อมกันเปอร์เซ็นต์ที่จะเห่าจะน้อยลงมากหรือแทบจะไม่มีเลยแล้วให้พี่เดินเข้าบ้านก่อนให้น้องเดินเข้าตามมาและให้หมาเข้าตัวสุดท้ายเขาก็จะรู้แล้วโอ้ถ้าเราทำซ้ำๆบ่อยๆเงี้ยหมามันจะรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้เป็นเจ้าของบ้านนะเพราะเข้าก่อนตามสัญชาตญาณสัตว์เลยใครเดินเข้าบ้านก่อนคนนั้นคือเจ้าของบ้านคนที่สองก็คือเด็กเข้ามาอ๋อคนนี้เขาอยู่สูงกว่าเรานะแล้วตัวเขาตัวสุดท้ายแต่หมาจะไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้นะคือพี่ต้องสอนเขาว่าเฮ้ยมึงอย่าถ้ายังไม่ให้เข้ามึงห้ามเข้า
มันเยอะมันเยอะมากมันแต่ทุกอย่างมันอยู่ในเบสิกพื้นฐานเดียวกันเลยคืออะไรเขาต้องสงบเขาสงบเขาถึงได้เขาอยากเข้าบ้านใช่ป่ะได้ไม่ว่ากันมึงสงบยังอ่ะสงบคืออะไรนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเราค่อยให้เข้าถ้าดึงสายจูงลากเราเข้ามาไม่ให้เข้าแต่เราก็ไม่ควรให้หมาดึงสายจูงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วประมาณนั้นที่คุณเล็กส่งเมสเสจมาปัญหาหมาเยอะแยะนู่นนี่นั่นนะมองว่ามันเป็นปัญหาของหมาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีไม่รู้กฎระเบียบไม่รู้ขอบเขตเพราะเจ้าของไม่เคยให้คือมันเป็นการสปอยหมาอย่างเดียวหมาก็รู้ว่าเขาทำได้ทุกอย่างทีนี้เนี่ยพอตอนนี้เราจะมาจำกัดขอบเขตเขาแล้วว่าเฮ้ยต่อไปนี้ห้ามเห่านะเว้ยต่อไปนี้ห้ามทำนู่นนี่นั่นนะหมามันจะงงเพราะเอ้าก็ทุกทีที่มากูก็ทำได้นี่หว่าแล้วทำไมอยู่ดีวันนี้ทำไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาที่จะสอนหมาแต่แค่ว่าถ้าพี่จะเริ่มสอนหมาแล้วเนี่ยอย่ารีแลปกลับไปคืออะไรถ้าบอกให้นั่งก่อนเข้าประตูบ้านแล้วอยู่ดีวันนี้แบบหน่วยว่ะไม่ไหวแล้วเอามึงอยากทำอะไรมึงทำจบเลยหมางงเลยตกลงยังไงเนี่ยตกลงเข้าได้เข้าไม่ได้ถ้าให้ออปชันกันอย่างนี้งั้นก็เลือกเข้าไปเลยแล้วกันรอบหน้ามาอะไรประมาณนี้ครับนั่นแหละอ๋อโอเคเพราะทุกวันนี้คือเวลาคือผมจะปล่อยหมาคืออิสระคือจะออกข้างนอกหรือเข้าบ้านก็ไม่ได้จำกัดแล้วส่วนใหญ่เวลาออกทำงานเนี่ยหมาก็จะอยู่ข้างนอกแล้วเวลากลับมาปุ๊บพอเปิดประตูบ้านปุ๊บหมามันวิ่งเข้าตัวแรกเลยมันก็คงคิดว่ามันเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็ตื่นเต้นที่จะเจอเราแหละซึ่งมันโอเคแต่การตื่นเต้นมันไม่ควรกระโดดหมาที่บ้านแนทเวลาแนทไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่อยู่ 3-4 วันกลับมาขับรถเข้ามาโหหมาดีใจมากหางหมุนเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่เลยแต่ไม่มีตัวไหนโดดใส่แนทเพราะฉะนั้นที่ครูฝึกหมาบางคนบอกว่าการที่หมากระโดดใส่อ่ะแล้วเราไปห้ามมันน่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดเพราะเขาแสดงความรักกับเราเขาแสดงความตื่นเต้นกับเราแนทมองว่าใช่แต่เฮ้ยมันมีวิธีอื่นเยอะแยะเว้ยที่จะแสดงความรักได้การกระโดดใส่เราไม่ใช่วิธีที่เราต้องการเพราะถ้าเกิดหมาตื่นเต้นดีใจเจอหลานพี่อายุ10ขวบอยู่ดีกระโดดใส่หลานพี่ขึ้นมาน้องล้มนะคะเพราะฉะนั้นการโดดใส่ไม่ควรที่จะให้รางวัลใดๆทั้งสิ้นทีนี้มันก็จะไปคุยเรื่องประเด็นหมากระโดดใส่แหละซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ยาวมากแต่ถ้าลองเซิร์ชในช่วงคุยกับคนใจหมาไอ้เรื่องปัญหาหมากระโดดใส่เราเคยมีคุยไว้แล้วนะคะแต่ของพี่อ่ะหมาดูไม่ยากเท่าไหร่หรอกแค่ว่าต้องสอนให้เขารู้กฎระเบียบแบบแผนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรใช่อะไรไม่ใช่นั่นแหละทุกทีพี่สอนหลานยังไงอะคะสอนหลานสอนหลานที่สอนหมาสอนหลานสอนหลานพี่ก็ไม่ได้ตามใจหลานตลอดเวลาใช่ไหมใช่ใช่เหมือนหมาเลยก็เหมือนกันอะไรถ้าเราอะไรที่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันไม่ดีอ่ะเราก็ต้องเตือนหลานถูกปะถ้าอยู่ดีน้องจะเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟพี่ก็คงจะไม่แบบอุ้ยน่ารักอ่ะเอาเลยตามสบายถูกไหมเราก็เอ้ยไม่ใช่ถ้าคุยดีๆเราไม่ฟังก็ต้องเริ่มมีต้องตีแล้วเพื่อให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะมันถึงชีวิตคุณนะหมาก็เหมือนกันเราไม่คุยกับหมาเราใช้ภาษากายเราคุยกับหมาเราใช้สายจูงคุยกับหมาเราใช้น้ำเสียงให้เขารู้ว่าเฮ้ยไม่เก่งมากเห็นไหมคือมันต่างกันนะไม่เก่งมากหมาก็จะอ๋ออันนี้ไม่ดีนะเว้ยอ๋ออันนี้โอเคนะนั่นแหละอ๋อโอเคมาพอเข้าใจแล้วครับนั่นแหละค่ะลองดูแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็ส่งมาให้ในฝึกสัก2เดือนก็ได้เพราะดูว่าเคสอย่างเงี้ยไม่ยากหรอกแค่ลองสอนเบสิกพื้นฐานเขาให้ดีแค่นั้นเองเพราะเขายังลูกหมาอยู่เลยครับได้นั่นแหละโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะครับผม